ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คึืนแห่งบุญกับนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นาธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ www. w w w วัดป่า .net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพ,พุทธศาสนาอาเซียนค่ะแล้วก็โหลดพอโหลดมาแล้วเนี่ยสมาธ์สื่อวิทยุพุทธศาสนาอาเซียนเนี่ยมีสถานีวิทยุเยอะมากเลยในนั้นแต่เราเนี่ยเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพานสองในช่วงของรายการธรรมวารีแต่ในช่วงกลางคืนรายการอุเทศธ,ธรรมก็สามารถเลือกฟังได้เหมือนกัน นะคะก็คือสองทุ่มถึงสาทุ่มนะคะนาฬิกาถึง21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะะก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมอย่างเดียวค่ะส่วนของวัดป่าสะพานสองนี่ก็จะเป็นสถานีของรายการของวัดป่าสะพานสองซึ่งไม่ได้ลิงก์ของของวัดป่าจริยธรรมในช่วงกลางคืนแต่ในกลางคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปลิงก์อยู่ที่สถานีของอุทัยธานีค่ะทางอุทัยธานีเนี่ยก็จะจะ จัดรายการนะจะจัดรายการอยู่3ส,สถานีมีการลิงสัญญาณนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนำธรรมะที่เป็นธรรมะของพพุทธเจ้าเนี่ยนำมาพูดคุยกันเพื่อที่จะเอามาใช้จริงๆในชีวิตจริงๆไม่ใช่เอามาคุยกันเพื่อเอาไว้ ประดับบารมีเอาไว้ประดับความรู้เอาไว้คนอื่นเขาดูว่าฉันรู้เรื่องนะแค่นั้นแต่การปฏิบัติจริงหรือการดําเนินชีวิตจริงและสําคัญที่สุดคือการนํามาใช้จริงเนี่ยเป็นคุณค่าแท้เลยถ้าใครไม่สามารถที่จะนำธรรมมาใช้จริงๆได้มันก็ไม่สามารถที่จะไปพูดให้ใครฟังได้การพูดให้คนอื่นฟังมันก็เป็นเพียงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการจํา ที่เรียกว่าสุตตะมยะปัญญาเท่านั้นมันก็คือปัญญานั่นแหละแต่มันจํามาพูดแต่คนที่เข้าใจพูดกับคนที่จํามาพูดกับคนที่พิจารณาพูดเนี่ยไม่เหมือนกันต้องขออภยัยอย่างบางทีเราเห็นอย่างนักวิชาการที่ไม่เคยลงภาคปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเรียนเยอะเขาก็จะมีการพิจารณาจากข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ยวิเคราะห์ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่โดยที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็จะออกมาอีกแนวนึง แต่ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่จากวิชาการแล้วลงมือปฏิบัติด้วยเนี่ยการอธิบายเนี่ยก็จะเป็นเชิงลึกมีประสบการณ์จริงเนี่ยเข้ามาเปรียบเทียบยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านจะตรทเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อทําให้หัวใจของคนที่เรียนหรือศึกษาพ้นจากทุกข์ได้จริง เราอยากจะรู้ว่าคนที่ศึกษาเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้จริงหรือพ้นจากทุกข์ได้ไม่จริงเนี่ยดูชีวิตของเขาดูชีวิตของเขาว่าเขามีความสุขในเรื่องไหนนะคะไม่ใช่ว่าเขาต้องมีความสุขตลอดมันเป็นไปไม่ได้สวัสดีค่ะแม่ทุมคิดถึงเหมือนกันเลยมีโอกาสเดี๋ยวจะไปหาไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าบางคนบอกเอา้าก็ฉช่นเห็นเธอยังทุกข์อยู่เลยก็เธอบอกว่าเธอมีธรรมะเนี่ยบารมีเนี่ย มีทั้งหมดอยู่สิบทัศในแต่ละทัศหรือในแต่ละบารมีเนี่ยมันก็มีภูมิคุ้มกันความทุกข์คนละด้านบางคนมีปัญญาบารมีมากแต่ขันติบารมีไม่มีบางครั้งเนี่ยไอ้เจ้าปัญญามันเข้าใจนะแต่ความอดทนมันไม่ได้เนะี่ยมันก็ต้องได้พัฒนาตัวความอดทนขึ้นมาเหมือนกัน แต่บางคนความอดทนสูงมากให้ทำอะไรทำได้หมดเลยแต่ปัญญาไม่มีก็ต้องอาศัยการพิจารณาโดยแยกายการโยู่นโสมนัติการการใส่ใจการสร้างสติการสร้างสมาธิให้มันเกิดขึ้นมันถึงจะมีความเข้าใจรายละเอียดของธรรมะคือความอดทนมันใช้ได้อ่ะแต่ปัญญามันไม่มีอะก็ต้องสร้างความใส่ใจเพิ่มขึ้นมาจะใช้ความอดทนในการสร้างบาร,รมีอย่างเดียวไม่ได้ เริ่มมีแล้วค่ะวันนี้โทรศัพท์ดูแล้วเริ่มจะมีปัญหาอีกแล้วนะคะความอดทนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการสร้างบารมีแต่ความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบารมีทีนี้เนี่ยเราจะบอกว่าก็จะเนียนเธอยังทุกอยู่เลยอ้าต้องดูแต่ว่าเขาทุกเรื่องอะไรสําหรับเรื่องเนี้ยเขาไม่ทุกแต่เขาทุกอยู่เรื่องอะไรเขาทุกเรื่องไหนแสแดงว่าเขาเนี่ยยังไม่พ้นเรื่องนั้นครั้งเอง เราไม่จําเป็นที่ต้องไปเหมาวรวบอะการเหมาวรวบมันแสดงถึงสติปัญญาของเราที่มันไม่มีความลึกซึง้งมันไม่มีความละเอียดต่อการแก้ไขปัญหาคําว่าปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆอย่างบางคนเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยแค่เรื่องเนี้ยไปตีลวนเอาเรื่องอื่นหมดเลยไปแก้ที่ส่วนอื่นแทนที่จะแก้ตรงตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละปัญหาเกิดตรงไหนแก้ตรงนั้น ปัญหาเกิดตรงนี้ไปแก้ตรงนู้นอย่างเช่นลูกทะเลาะก,กันแทนที่เราจะถามลูกว่าตอนนี้ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรแล้วเราก็เคลียร์ปัญหาที่เขาทะเลาะก,กันตรงนั้นซะก่อนให้มันเคลียร์ลูกก็เท้าความเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้คนเนี้ยพี่เนี่ยมันชอบรังแกมันยังงุู้นมันยังงี้วันนี้ก็เลยเป็นแบบนี้เราก็เลยไปแก้ปัญหากับลูกว่าอนาคตเนี่ยอย่าไปทําน้องเขาอย่างนี้นะ ไปแก้ปัญหาที่อนาคตกลับไปฟังอดีตแต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลับไม่ยอมฟังอันนี้แหละมันกำลังแสดงถึงสติปัญญาของคนที่แก้ไขปัญหาว่าตกลงเนี่ยเป็นวิปัสนาจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นวิปัสนาหรือคนที่มีความวิเศษในการเห็นวิเนี่ยมันจะคําว่าวิเศษปัสนาหรือทัศนาเนี่ยมันจะคําว่าเห็น มันคือการเห็นที่วิเศษการเห็นที่วิเศษคืออะไรการเห็นที่วิเศษก็คือการเห็นตามความเป็นจริงไม่จะเห็นเป็นภาพลวงตาหรือเห็นเป็นภาพหลอกตาหรือแม้กระทั่งจะมีมายามาขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เห็นที่วิเศษเนี่ยจะมองเห็นมายาของคนที่มาคุยกับเรามันจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือของจริงหรืออันเนี้ยมันคือของปลอม ไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคืออะไรบางคนเนี่ยหลงทิศหลงทางเพราะอะไรเพราะว่าเราเราลืมจุดหมายของตัวเองสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะคืออย่างเช่นเราจะเดินไปเชียงใหม่เราจะเดินทางไปเชียงใหม่จุดหมายของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปไหว้พระาธาตุดอยสุเทพ เราเดินไปถึงน,นครสวรรค์ละมีคนบอกเราว่าเนี่ยใกล้ๆน,นครสวรรค์นเนี่ยจังหวัดเนี่ยพิจิตรเนี่ยก็มีที่เที่ยวน่าสนใจนะเอาพิจิตรเอาสุขโขทยัยที่มันไม่ได้เป็นโซนที่จะต้องไปเชียงใหม่อะมาบอกให้เราไปเราก็เอ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมันใกล้แค่นี้เอง ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเชียงใหม่ก็ยังทันอยู่เราก็ยอมที่จะไปพิจิตรเราก็ยอมที่จะไปสุขโขทยัยทำให้เวลาของเราเนี่ยอายุเนี่ยมันมีจุดยืนชีวิตมันมีจุดยืนเน่ยอายุมันก็ถอยไปเรื่อยๆระหว่างว่าเราไปถึงเชียงใหม่ตอนอายุสัก40สบการเราไปถึงเชียงใหม่กับตอนอายุ60เนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกิน ทานะติธรรมเราไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่พิจิตไปใช้ชีวิตอยู่สุโขรทัยตั้งนานกว่าเราจะถึงเชียงใหม่ไอสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เจตนาที่มันชัดเจนมันก็ลดลงไปละอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเสียจุดหมายนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีกา่านมัสการกับพระคุณเจ้านะคะพระคุณเจ้าจากเชียงขวางนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่ทิมทักเข้ามาสวัสดีค่ะพี่ทิม หลายท่านเห็นพ่ธีมแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะพอดีวันนั้นแอปของกรุงเทพมีปัญหานะคะวันนี้นก็จะทําทุระให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคนที่ลําบากยังอดอยู่เด็กๆที่ยังไม่มีนมที่จะกินเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีงานทําก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำทุระตรงนี้กันให้เรียบร้อยในหลายๆเรื่องนะคะก็อขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านเจติธรรมที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวรีอยู่ก็ตอนนี้มีก็แบ่งปันกันไป ไม่ต้องคอยว่าเดี๋ยวรวยก่อนค่อยทํานะคะคอยรวยก่อนแล้วได้ทําเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยความความสุขที่เขาจะได้รับจากเราเนี่ยมันคือตอนที่เขาลําบากตอนที่เขากาลังลําบากอยู่เนี่ยเงินร้อยหนึ่งที่มันไปถึงเขาเนี่ยมันเด้งขึ้นมาที่ Mess e n g e อร์เนี่ยมันเด้งขึ้นมาที่ที่ข้อความของเราเนี่ยมันเหมือนต่อชีวิตน่ะจิตของเขาที่มันมีความสุขนะั่นคือบุญของเราถ้าเราทําบุญเป็นเนี่ย อย่างเช่100นร้อยหนึ่งสมมุติว่าคนคนนี้เขาเขาเคยมีเงินเขาทํางานเงินเดือนดีๆเนี่ยเขาเคยมีเงินอยู่แต่ปรากฏว่าเราเนี่ยเอาเงินไปให้เขาร้อยหนึ่งเขาก็บอกเอ้ยไม่เอาหรอกเพล่ไม่มีความหมายอ่ะเขาจะเอาไปทําอะไรในเมื่อเขามีเงินอยู่แต่ตอนนี้เพราะเขาไม่มีเนี่ยมันมีคุณค่าตรงเนี้ยแล้วมันก็อยู่ในหัวใจของเขาอีกนานแปลกเงินราคาไม่มากนะแต่ถ้าเกิดมันมีจังหวะในการที่จะให้เนี่ย มันมีคุณค่าเหลือเกินทัญญาติธรรมต้องบอกแบบนั้นนะคะก็ประชาสัมพันธ์ทัญยาติธรรมที่พอที่จะมีแบ่งแบ่งกันไปพอแบ่งได้อย่างตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเยอะนะคะแต่ก็อาศัยแบ่งแบ่งกันไปใครไม่มีก็แบ่งกันไปก่อนอะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันบางคนบอกโอ้ยอนาคตเนี่ยเราจะกินอะไรให้คนอื่นเนี่ยอย่าพึ่งคิดถึงอนาคตปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันก่อน อย่าเพิ่งไปนึกถึงอนาคตว่าเอออนาคตเนี่ยเราจะกินอะไรไัย้ยดีไม่ต้องคิดถึงอนาคตไกลมากตอนเนี้มันมันเหมือนกับแบบจูงกันไปได้อะสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินเนี่ยเราจะภูมิใจตัวเองความภูมิใจมันเกิดขึ้นจากการเสียสละนะมีจิตอาสาของทางทางทีมงานของร่วมด้วยช่วยกันคุณหมอสมชายเนี่ยกลางคืนบางคนก็ไม่หลับไม่นอนนะคะโอนเงินทั้งคืนมีทีมโอนเงินทั้งกลางวันมีทีมโอนเงินทั้งกลางคืน เพื่อที่จะให้ทั่วถึงในการช่วยเหลือหัวใจที่มันกําลังทุกข์อยู่จริงๆแล้วเงินร้อยบาทเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าสําหรับใครคือแท็กซี่ยังไม่ได้เลยอยู่กรุงเทพแบบบางทีอะ่ะคือแท็กซี่ก็แค่มิเตอร์ขึ้นไปก็สามสิบห้าบาทละคือบางทีเนี่ยมันแทบจะทาอะไรไม่ได้เลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นที่ปอบหัวใจของคนที่กําลังทุกข์อยู่ได้ร้อยหนึ่งมันมีค่าเคยเป็นเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นไม่ได้กดเงินไปไม่ได้กดเงินไม่ได้กดเงินในกระเป๋าไปทีนี้มีโยมเนี่ยตอนนั้นโยมก็ไม่รู้หรอกว่าเราไม่มีตังคือไม่มีเงินติดตัวเลยใช่ไที่ธรรมไม่มีเงินติดตัวคิดว่าจะกดเงินก็ไม่ได้กดเพราะเราขับรถไงเขาจะไปก็ไปไปไปออกจะกออกจะวัดนาก็ไปข้างหน้าไม่มีเงินติดตัวเลยทีนี้ก็ว่าเดี๋ย,ยวจะแวะกดเงินเ่าหน่อยทีนี้พระอาจารย์ก็ไปด้วยยะติธรรมก็มากันก็พาไปเที่ยวเออ ถ้ำเขาวงซึ่งเป็นไฮไลท์ของบ้านไร่ก็พาไปถ้ำเขาวงพาไปนู่นไปนี่ไปกราบท่านหลวงพ่อเจ้าคุณวัดพะนนจักสีซึ่งท่านมาพักอยู่ที่วัดผู้วัดผู้หวายทีนี้ปรากฏว่าเห็นน้ําเห็นน้ําปานะที่เขาขายอะพวกกาแฟปั่นน้ําเขียวน้ําชาเขียวปั่นน้ําอะไรปั่นปันและอากาศมันก็ร้อนมากอยากจะซื้อ แต่ไม่มีเงินเลยอุ้ยมันทํำยังไงดีอ่ะจะเอาเงินที่ไหนซื้อทีนี้ไปถามพี่หัดสมน์ไม่ฉีตอนนั้นยังไม่ได้บวชบอกพี่หัดสมน์มีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะพอยืมก่อนได้ไหมอ่ะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เอียดนะกำลังเล่าเรื่องไปซื้อของนะคะก็ไปซื้อปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีเงินอาอยัางไงดีวหนึกในใจก็ยืนมองด้วยบุญอ่ะ พี่พี่ออนกมลเจ้าของไร่ตะวันลุ่งที่มาด้วยกันนะครับไปกราบไปกราบครูบาอาจารย์ด้วยกันนะพี่ออนกมนก็มาอาจารย์เอาน้ําอะไรโอ้ยแบบใจแบบว่าเอ้ยได้แล้วนะ้าคือเราเนี่ยไม่ได้อยากก็ได้อะไปทําอะไรตอนนั้นน,น่าจะมีติดตัวอยู่4ี่สิบาทตอนนั้นมีติดตัวอยู่สี่บาทไม่ใช่ไม่มีเลยมีอยู่4ี่ิบาทจําได้เราก็ดูราคาน้ําแก้วละสี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อน้ําถวายพระอาจารย์ เราซื้อน้ำถวายพระอาจารย์แต่เราเนี่ยไม่ต้องกินเราไม่ให้คนอื่นเพราะเราไม่มีเงินเรามีอยู่แค่สี่สิบาทแล้วก็สั่งน้ำแก้วหนึ่งเพื่อที่จะจถวายพระอาจารย์ปรากฏว่าพี่ออนกมลเดินตามเข้ามาตอนนั้นขอโทษทีค่ะไม่ใช่ไม่มีมีอยู่สี่สิบาทพี่ออนกมลตามเข้ามาบอกว่าอาจารย์อาจารย์จะกินน้ำอะไรเราก็เฮ้ยมีคนเนลี้ยงเราก็บอกเขาเดี๋ยวพี่จ่ายเองไม่ต้องไม่ห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งน้ำดีใจมากเลยไม่มีตัง มองเพียตมบนเฮ้ยได้กินจริงๆด้วยอะไรเงี้ยคือมันมีค่านะ่ะที่จะเล่าตรงนี้ว่าตอนที่เราไม่มีอ่ะตอนที่เราอดเรา,เราอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะแล้วมีคนมาหยิบยื่นให้นะ่ะมันจำเห็นไหมคถ้าเกิดคนอื่นมาให้ตอนที่เรามีเงินอยู่เนี่ยเราจะซื้ออยู่แล้วอ่ะเขามาจ่ายเงินให้เนะี่ยคุณค่ามันมันแตกต่างกันอ่ะแต่ในเวลาเนี้ยเนี่ยคุณค่าของตนที่มันไม่มีอ่ะ ทั้งๆที่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะถ้ามีตู้ ATM ก็มีนะคะแต่เนี่ยที่เรากําลังช่วยคนอยู่เนี่ยทางทีมงานของคุณหมอสมชายเนี่ยคือช่วยคนที่ไม่มีเงินกินเลยไม่ใช่ในบัญชีมีด้วยนะคะในบัญชีเนี่ยก็ไม่มีมันเหมือนกับใครทักคนหนึ่งมาหยิบยื่นสิ่งที่มันไม่มีให้อะเชื่อว่าคุณหมอสมชายแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่กำลัง ช่วยเหลือคนที่กําลังทุกข์อยู่เนี่ยจะอยู่ในหัวใจของคนที่ได้รับความทุกข์ตรงนี้อีกนานตัวเองพูดแล้วยังตื้นตันเลยแต่ว่าไม่ได้ไปช่วยโอนวันแรกๆช่วยโอนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีความสามารถต้องบอกอย่างนั้นพอโอนแล้วมึนแล้วก็ตอนนี้ตัวเองติดงานที่จะต้องทํางานรายงานส่งที่เรียนอยู่พออ่านอ่านข้อความในการขอความช่วยเหลือมาเนี่ยตัวเองมีคนใจอ่อนอ่านแล้วมันใจไม่ดี อ่านแล้วมันสงสารไม่กล้าตัดสินใจที่จะไม่ให้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เอาดีกว่าไม่ขอขอช่วยอีกส่วนหนึง่งอะไรที่ช่วยได้แต่ถ้าไม่ไปไป,ไปตัดสินคนหรืออะไรเนี่ยมันไม่คุ้นและยังจําความจําไม่ได้ด้วยที่จะจําชื่อคนโอนซ้ําโอนอะไรก็ไปโอนซ้ํากับเขาด้วยอะไรด้วยก็เลยตัดสินใจว่าขอช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยไอ้ส่วนที่จะต้องไปอ่านตรงเนี้ยมันจะต้องอ่านหนังสือคะเราทํางานในด้านของสื่อ ทำวิทยเุเรียนทางวิชาการเนี่ยมันจะต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือทีนี้ถ้าเอาเรอเวลาไปอ่านคำขอเนี่ยจริงๆแล้วก็คิดอยู่ว่าเราเสียโอกาสมากเลยนะแทนที่เราจะเอาเวลาตรงนี้ไปช่วยคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ไอ้ไอเรื่องที่ทําไปในอนาคตมันต้องวางแผนบริหารจัดการให้ดีๆเพรอเดี๋ยวมันจะเสียอนาคตด้วยปัจจุบันเอาได้ขนาดไหนก็ทําให้มันดีที่สุดก็ต้องบอกว่า ชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆท,ท่านเลยก็มีคุณหมอสมชายเป็นผู้นําถือว่าทํางานให้กับสังคมสาธารณประโยชน์เนี่ยทำไม่นึกถึงอะไรหรู้ปล่ะคะคุณหมอสมชายทําไม่นึกถึงพระอินทร์ไงทุกทีเลยตอนที่ไปเจอก็ก็ยังบอกคุณหมอเลยว่า <c oughs> เห็นคุณหมอแล้วนึกถึงพระอินทร์ <c oughs> พระอินทร์ในสมัยที่ยังไม่ได้ไปเป็นพระอินทร์เนี่ยก็อยู่ที่ที่เมืองมนุษย์เนี่ย ชวนคนเป็นผู้นำอะ่ะชวนคนทำประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทำสะพานทำอะไรต่างๆทำศาลาทำอะไรเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้มีความสุขในสิ่งที่ขาดไปคุณหมอเหมือนพระอ,อินเลยแต่บอกคุณหมอไปแล้วว่าคงไม่ได้เป็นนะพระอ,อินนะตำแหน่งไม่ว่างถ้าจะเป็นก็ต้องรอตำแหน่งก่อนเพราะว่าพระอ,อินของเราเนี่ยท่าน เป็นพระโสดาบันพระอินปัจจุบันเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วก็ในเวลาเดียวกันพระอินของเราเนี่ยอายุเพิ่งจะดับต่ออายุจากความเป็นพระอินถ้าเป็นต่อก็คือต่อต่ออายุราชการเนี่ยจะความเป็นพระอินเนี่ยในสมัยที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของเราและเป็นพระโสดาบันอายุของพระอินก็เพิ่มขึ้นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยยาวนานมากค่ะอันเนี้ยพระอินท์ท่าน ในยุคข,ของเราเนี่ยเพิ่งผ่านมา2,000ันกว่าปีเนี่ยถือว่าอายุยังไม่มากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหมอสมชายจะรอตำแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยคงจะต้องไปเป็นผู้นำสวรรค์ในชั้นอื่นๆนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญอะที่ได้เจอคนดีๆพอมาเจอคุณหมอสมชายก็เจอการายานามิตรดีๆเยอะๆไปหมดเลยนะะก็ช่วงโควิดที่เราไปไหนไม่ได้เนี่ยก็เลยกลายไปทำงานออนไลน์ พอทางานทางออนไลน์ปุ๊บเนี่ยคุณหมอช่วยคนทางออนไลน์เราก็เลยคิดมั่งค่ะนา่าริษาเฮ้ยงานเราเนี่ยมันถนัดทางด้านสอนกรรมฐานคนก็กําลังมีความทุกข์อยู่คุณหมอเนี่ยเขาช่วยคนที่กําลังอดอยู่ช่วยคนที่กําลังอดอยู่แต่เราเนี่ยอาจจะมีกําลังช่วยในบางส่วนได้แต่ที่เราถนัดเนี่ยคือกรรมฐานทำไมเราทำไมเราไม่เอา กรรมฐานทําไมเราไม่เอาถึงไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาแนะนําสําหรับคนที่เขาต้องการนะคะคือเราจะไปบังคับทุกคนให้ามาฟังธรรมะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุปอนิสัยแต่เราพูดไปเนี่ยเพียงแค่คนคนหนึ่งเนี่ยฟังเรารู้เรื่องแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เนี่ยถือว่าเกิดพลังมหาศาลละคุ้มค่าละ,ะเมื่อวานก็มีน้องอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาทักนะเข้ามาทัก ว่าจะขอร่วมบุญในส่วนที่เป็นอาหารก็เลยถามว่าร่วมบุญอาหารในส่วนของคุณหมอสมชายหรือในชุดส่วนของวัดภูจวงก็เลยบอกนิดๆหน่อยๆนะพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะคือบุญเนี่ยให้มันแบบจะสบายใจเราอย่าไปคิดว่ามันน้อยหรือมันมากเชื่อไหมคะว่าลงศพที่ดูบัญชีของคุณหมอสมชายหรือแม้กระทั่งเข้าสารในบัญชีเนี่ยสิบาทยังมีเลย ที่โอนเข้ามาน่ะสิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยตัวเองทุกครั้งที่เงินมันเด้งขึ้นมาเนี่ยอนุโมทนาบุญกับหัวใจของเขาอะคือเขาไม่มีเขาก็ยังสละก็เลยบอกน้องที่ท,ที่ติดต่อมาว่าเออไม่ต้องไปคิดมากเลยค่ะมันไม่มีน้อยไม่มีมากหรอกมันคือหัวใจเสียสละมันคือการสร้างบาร,รมีของเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเพราะว่าตัวเองเออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เอามาทําประโยชน์หลายอย่างของ ตอนนี้ก็เลยของวัดเนี่ยแทบจะไม่ได้เบิกเงินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลากะปิกระเทียมหอมของต่างในครัวเนี่ยก็คือซื้อเข้ากครัวแก๊สไม่ว่าจะเป็นทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยน้ำปานะกาแฟของพระกุญเจ้าต่างๆของใช้ต่างๆที่ขาดเหลือในวัดเนี่ยเราก็เอาส่วนเนี้ยมาซื้อให้ทันยติธรรมทุกๆท,ท่านเนี่ยได้บุญตรงเนี้ยให้เต็มที่ เมื่อวานซืนก็ไปซื้อเก้าอี้มาก็เป็นส่วนเงินที่โอนมาแล้วค่ะเพราะตัวเองกําลังก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเซฟกํลังหลังตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามีแม่ที่จะต้องดูแลพ่อที่จะต้องดูแลซึ่งอายุเยอะแล้วตัวเองก็ต้องทําบุญตามกําลังก็ร่วมไปร้อยสองร้อยอยู่ในในเก้าอี้นั่นแหละไม่ได้ทําเป็นหลักทั้งหมดเงินหลักก็คือเงินของญาติธรรมที่โอนเข้ามาที่บอกว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในวัดซึ่งท่านจเจ้าวาดเนี่ย คือท่านพระอาจารย์มาหาลําพันธ์เนี่ยท่านท่านใช้เก้าอี้เนี่ยเมื่อก่อนถามท่านหลายครั้งมากตัวเองอยากจะซื้อมากนะตอนที่มีเงินนะ่ะเป็นเก้าอี้พลาสติกที่ตัวเองนั่งอยู่ใน่ะอย่างเงี้ยท่านทํางานเป็นเก้าอี้แบบนี้เลยล้วนๆเลยเป็นเก้าอี้พลาสติกทีนี้พอนานๆไปเข้านานๆไปเข้าบอกพระอาจารย์ขออนุญาตถวายเก้าอี้สักตัวนึงเหอะพอเห็นพระอาจารย์นั่งทํางานแล้วมันไม่สบายอะ่ะมันทรมานท่านก็เลยไม่เอามันก็ใช้ได้อยู่ไม่เห็นทําอะไรเลย ท่านก็นั่งมากๆค่ะหลังๆเนี่ยเก้าอี้เนี่ยถูกผ้าพ,าพันเนี่ย <laughs> เห็นท่านเอาผ้าเนี่ยมา,าพันเก้าอี้ท้งนูน่นนี่นั่นพันทั่วไปหมดทั้งอันละ <c oughs> คือด้วยความที่อายุเนี่ยเยอะขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมันคงปวดมันคงเมื่อยมันคงจะแบบนั่งไม่สบายอ่ะ <c oughs> ก็พยายามจะหาทําให้มันให้มันดีเท่าที่มีอ่ะ <c oughs> ท่านพระอาจารย์จะเป็นเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นแบบของตัวเองอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าท่านจะไม่ซื้ออะไร เป็นคนไม่คิดซื้ออะไรเลยนะส่วนใหญ่ถ้าจะซื้อก็จะเป็นของส่วนรวมของส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดซื้ออะไรเลยท่านจะพยายามปรับที่มันมีอยู่อะให้มันใช้ได้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมีคนอะซื้อให้โน้ตบุ๊กหรืออะไรที่ท่านใช้อยู่เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยท่านไม่ได้เคยคิดซื้อเองเลยนะคะอย่างโทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัวเองก็เป็นคนยุให้ท่านซื้อ <laughs> เพราะว่าบอกพระอาจารย์โทรศัพท์มือถืออะของพระอาจารย์อ่ะ คือของหนูเองเนะตอนนั้นประสิทธิภาพก็แย่มากคือตอนนั้นจําได้ว่ากําลังจะไปนอร์เวย์ก่อนที่จะไปนอร์เวย์เนี่ยไปอินเดียไปไปสแสวงบุธธี่อินเดียแล้วก็ไปตอกทําไปสอนกรรมฐานที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กทีนี้ตัวเองเนี่ยใช้ iPhone 4ซึ่งกําลังตกรุ่นอะแล้วก็ตอนนั้นก็คือหน้ากล้องเนี่ยถ่ายไม่ได้นะไลายสดเนี่ยหน้ากล้องถ่ายไม่ได้แต่ว่ากําลังซื้อตัวเองก็ไม่มี ก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เพื่อประโยชน์ของวัดวัดก็มีกําลังอยู่พระอาจารย์ก็มีคนโอนส่วนตัวมาก็พอสมควรให้พระอาจารย์อนุมัติซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเหอะเพราะว่าถ้าโทรศัพท์พระอาจารย์มีคุณภาพเนี่ยอย่าง,งน้อยๆเ,เนี่ยมันก็ถ่ายงานอ,ออกมาให้พวกเราเห็นได้หรือไลฟ์สดได้ท่านก็เลยเอาเอาก็เอา,เอา,เอา,เอาก็เลยไปซื้อให้ตัวเองเนี่ยไปซื้อก็เลยไปซื้อมาเป็น iPhone 7ตอนนั้น ตอนนี้ iPhone 11แล้วนะคะเป็น iPhone 7ก็ซื้อมาให้ท่านพอซื้อมาก็ใช้งานได้เต็มที่มากไปอินเดียเนี่ยภาพต่างๆที่ที่ออกมาหรือไลฟ์สดต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็ผ่านโทรศัพท์พระอาจารย์ซึ่งตัวเองยังไม่มีตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นมาอีกหลายเดือนเหมือนกันกว่าตัวเองจะตัดสินใจซื้อนะ,ะก็เรียกว่าซื้อระบบแบ่งจ่ายจ่ายทีเดียวไม่ได้ต้องแบ่งจ่ายสิบงวดไม่เสียดอกคะ่ะท่านจะทำก็ อาศัยว่าทํำยังไงให้มันใช้เงินแล้วมันบริหารจัดการเนี่ยให้มันดีที่สุดนะคะก็ทีนี้พอมาถึงเก้าอี้อันนี้ก็เหมือนกันท่านก็ไม่คิดจะซื้อเราก็จนจนมาวันที่เมื่อวานก็เห็นท่านอ่ะวาดห้องเอาฝุ่นออกมาเราก็อ้าวพระอาจารย์พระอาจารย์ทําอะไรอ่ะเราก็เลยมองเข้าไปเห็นเห็นเก้าอี้ท่านที่ท่านทํางานแล้วก็ขออนุญาตท่านบอกขอ กับไม่เชีอัธมนเนี่ยทำความสะอาดได้ไหมล้างล้างในส่วนของมุง้งลวดอะไรต่างๆพระอาจารย์ก็อนุญาต,อน,ญาตอนุญาตเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปเห็นของใช้ท่านอะซึ่งมันมันอยากจะซื้อให้ใหม่ก็เลยเอ๊ะปัจจัยโยมให้มาก็มีอยู่หรืออยู่หมื่นกว่าบาทเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเอาไปลงบัญชีของคุณหมอสมชายก็ไหลหลาห,ลาหลาพันเหมือนกันนะคะไปลงหลายพันประมาณ5,000บาทแล้วก็เอามาเอามา ใช้ของวัดเราเนี่ยบางอาหารบางวันก็วันเกเกือบพันเป็นพันก็มีนะที่ทําไปทีนี้ก็เลยเลยตัดสินใจว่าเงินเราก็พอมีอยู่ให้โยมเขาได้บุญนะเอาไปซื้อเก้าอี้ดีกว่าเพราะพระอา,าจารย์ได้ได้ทางานสบายๆนั่งสบายๆตามอายุไขค่ะกระดูกกระเดี่ยวเริ่มไม่ค่อยดีละก็เ <c oughs> ลยซื้อเก้าอี้ดีกว่าญาติโยมเ็าจะได้ที่ระลึกโควิดนะงนเงินทําบุญจากโควิดช่วงที่ตัวเองอยู่ที่วัดภู่จวงก็เลยไปซื้อเก้าอี้มาถวาย ที่ท่านยติธรรมได้เห็นกันนะคะที่ถวายไปไม่ใช่ของรรมวรีเป็นของทุกๆท่านที่โอนเงินมานะโอนเงินมาเราก็ไปซื้อถวายสามพันกว่าบาทค่ะท่านยติธรรมไปร้านแรกมีเก้าอี้เล็กๆเตี้ยๆแบบหมุนๆสั้นๆเราก็รู้สึกว่ามันนั่งไม่สบายอ่ะเขาบอกว่ามีอยู่แค่นี้เราบอกถ้างั้นไม่เอาเป็นโยมสนิทกันด้วยนะร้านร้านเฟอร์นิเจอร์สนิทกันบอกพี่มุูขออนุญาตไม่เอานะมันไม่ได้สเปคที่ต้องการเพราะสเปคที่ต้องการมันอยากจะได้ใหญ่ๆกว่านี้ นั่งให้มันพิงเต็มเ็มหลังหน่อยอะไรเงี้ยท่านก็บอกเขาว่าเข้าใจพี่แนะนาได้ไหมว่าจะไปร้านไหนดีเขาก็แนะนาร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอื่นนะเพราะเขารู้ว่าเราต้องการอีกแบบหนึ่งนะก็เลยได้ถวายตรงนี้ไปนะคะทีนี้เนี่ยแหมมงคลสามสิปดประการปกติก็จะพูดเรื่องอื่นเข้าไปเยอะพอสมควรแล้วถึงจะมาเข้าเรื่องของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ได้อยู่กับปัจจุบันด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้คนอีกกลุ่มนึ่ะ ที่สามารถนําธรรมะมาประยุกต์ใช้เนี่ยไม่เป็นการนาธรรมะมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันต้องเอาใช้ได้จริงๆถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยค่ะมันก็เราซื้อของมาแล้วมันใช้ไม่ได้อะมันก็ไม่มีประโยชน์ทีนี้มงคลตอนเนี้ยมาคาถาที่เจ็ดแล้วค่ะคาถาที่เจ็ดมีอยู่ห้ามงคลเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยในช่วงของรายการอุเทศธรรมเนี่ยก็คิดว่าจะเอาพระสูตรจุลกรรมวิพังคสูตรมาพูดในเรื่องของกรรม เพราะว่ามันมีคําถามมากมายเหลือเกินว่าตัวเองเป็นแบบนี้เพราะทำกรรมอะไรมาเป็นอย่างนั้นแล้วทากรรมอะไรมาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราอ่านพระสูตรอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานในด้านของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มีพื้นฐานอภิธรรมหรือไม่ได้ศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างหลากหลายมาเนี่ยการอ่านพระสูตรเนี่ยความเข้าใจความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันการอ่านพระสูตรเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งได้เนี่ยมันจะต้องมีความรู้พื้นฐาน ในการอธิบายอย่างที่ท่านยติธรรมที่ฟังในช่วงของรายการอุเทศธรรมจะเห็นว่าพระสูตรพระสูตรเดียวเนี่ยสั้นๆเนี่ยอย่างที่คณะขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบรรยายกับท่านพระอาจารย์เนี่ยคุยกันน่ยใช้เวลาสามวันเลยนะคะสามวันกว่าจะคุยแล้วก็มาวิเคราะห์มาอธิบายให้มันสามารถนํามาใช้ได้จริงตรงไหนที่เรียกว่าจิตแบบนี้แล้วตรงไหนที่เรียกจิตแบบเนี้ยมันดับไป ในทีฆนาคขสูตรเนี่ยพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ทําให้คนบรรลุธรรมเนี่ยถึงสองท่านด้วยกันคือ 1. ท่านทีฆนาคะปริภาชกท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนภาษาลีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต แล้วทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีพื้นฐานมีปัญญามากเหลือเกินจนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใส่รายละเอียดเยอะเพราะว่าคนมีปัญญามากเนี่ยพูดนิดนึงเนี่ยคือคําพูดมันนิดเดียวที่พูดไปเนี่ยแต่สมองของเขาเนี่ยมันขยายได้เยอะมากเลยคือพูดไปนิดเดียวสมองของเขาเนี่ยขยายผลคิดเยอะๆไปหมดแล้วเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่อย่างของเราเนี่ยบางทีเนี่ยในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ย พูดนิดนึงปุ๊บสมองเราก็ขยายเหมือนกันแต่ขยายอะไรก็ไม่รู้ขยายแบบเข้าใจผิดขยายอย่างอะ,อะไรต่ออะไรออกไปบางทีมันก็พื้นฐานมันไม,ไม่เหมือนกันแต่ในขีทีฆาตกระสูตรเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอธิบายเรื่องของทิฏฐิก็ทำให้ท่านทีฆาขะปริพาชกเนี่ยเกิดความเข้าใจในจุดยืนของตัวเองว่าเอาละตอนนี้ยืนผิด คนที่ยอมรับว่าตัวเองกําลังยืนผิดที่เนี่ยมันจะสามารถเดินไปถูกได้หลังจากนั้นมาพระุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงสิ่งที่ถูกให้ฟังว่าไอเนี่ยเราะมันผิดแบบนี้นะแล้วถูกยังไงในการอธิบายความจุดยืนของท่านทีคะนะคะ่ะแล้วอธิบายรายละเอียดต่างๆเนี่ยสมองสติปัญญาของท่านภาษารีบุตรเนี่ยซึ่งมีมากกว่า เพราะว่าเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นฟังลึกซึ้งไปกว่านั้นจนทําให้ภาษาลีบุตรฟังแล้วเนี่ยตีความหมายแตกจนเป็นพระอรหันต์เหมือนกับเราอ่านธรรมะค่ะบางทีเราอ่านธรรมะเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้สอนเราท่านสอนคนอื่นเหมือนพระไตรปิฎกเนี่ยสอนคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่เราอ่านแล้วตรงจริตแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่อ่ะมันเข้าใจอ่ะอันนี้แหละค่ะภาษาลีบุตรก็เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนอีกคนหนึ่ง แต่ภาษารีบุตรกับบรรลุธรรมเพราะว่าน้อมไงน้อมใจเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ฟังธรรมะแล้วน้อมใจที่จะพูดเรื่องนี้ว่าเพราะอันนี้แหละค่ะธรรมะชุดต่อไปเนี่ยมันเกี่ยวกับการน้อมใจมากจะมีใครสักกี่คนที่จะน้อมใจฟังธรรมจริงๆเอาแค่เรียนธรรมะหรือฟังธรรมะเนี่ยเขาจะนั่งฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเรารู้รู้อยู่แล้ว เราฟังเนี่ยเพียงแค่เพิ่มเติมความรู้เราก็จะจะร่างเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยพูดผิดเอ้ยพูดถูกเอ้ยพูดผิดเอ้ยพูดถูกอย่างเงี้ยไอการที่เรามีความคิดว่าเนี่ยพูดผิดอันนี้พูดถูกเนี่ยมันคือตัวกั้นปัญญามันจะกั้นปัญญาของเราที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอะ่ะเพราะมันมีตัวเราเนี่ยเข้าไปสรุปว่าผิดหรือถูก แต่วันหนึ่งเนี่ยในการเรียนรู้ธรรมะเหมือนกับท่านทีฆนาขาที่ถูกขจัดทิฏฐิเห็นผิดของตัวเองไปแล้วหรือภาษารีบุตรเองซึ่งในขณะนั้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยฟังในการอธิบายแสดงธรรมของพระุทธองค์เนี่ยจิตมันไม่ได้มีผิดหรือถูกไม่ได้คิดว่าพระุทธเจ้าผิดหรือไม่ได้คิดว่าพระุทธเจ้าถูกแต่พยายามจะฟังให้เข้าใจจากฐานที่ตัวเองมีอยู่มันเหมือนก็มีฐานเท่าไหร่เนี่ยมันออกมารับคมพูดอะ พระองค์พูดอะไรเนาะมันยังไงเนาะแล้วก็คิดตามแล้วเอาข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดอน่คิดตามเอาข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทั้งหมดอน่คิดตามอันเนี้ยถ้าเป็นสภาวะธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าฟังด้วยความศรัทธามันมีความศรัทธามันมีความเชื่อถือตกลแสดงเมื่อมีความศรัทธามีความเชื่อถือตกนนแสดงเนี่ยปัญญาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะคะ ปัญญาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะในโลกใบนี้ทั้งใบอะปัญญาเนี่ยนะฮะปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวจัดการกับความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ค่ะ กิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันวนอยู่กิเลสอยู่สามตัวเองที่มันเป็นมูลเขาเรียกว่าอักุสละมูลคือโลภมูลโทสะมูลแล้วก็โมหะมูลมันมาจากเหตุสามเหตุนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะรู้เลยว่าไอตัวสาเหตุของมันเนี่ยคือตัวไหนพอเรารู้สาเหตุของมันคือตัวไหนเนี่ย มันก็แก้อันเดียวกันหมดเลยมันไม่ได้ว่าเรื่องนี้แก่แบบนี้เรื่องนี้แก่แบบนี้เรื่องนี้แก่แบบนี้ไม่ใช่นะคะมันแก้ตามลักษณะของกิเลสท,ที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมากิเลสมันเกิดทุกตัวไหนก็ต้องแก้ที่กิเลสตัวนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์ทรงทรงสแสดงไว้หมดแล้วว่ากิเลสมันอยู่ขียางเหมือนกับหมอที่รักษาโรคค่ะหมอรู้แล้วว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเชื้อโรคตัวไหน ที่นี้หมอก็ไปเรียนต่อว่าไอ้ยาที่จะรักษาโรคกับเชื้อโรคตัวเนี้ยที่มันไปทําให้เกิดโรคต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ใช้ยาตัวเดียวกันนั่นแหละอย่างเช่นอักเสบมันไม่ใช่ว่าตาอักตรงแขนอักเสบขาอักเสบใช้คนละอันกันมันอาจจะใช้ยาตัวเดียวกันะแต่ว่ามันอักเสบคนละที่มันก็ความทุกข์อะค่ะความทุกข์มันอาจจะเป็นความทุกข์คนละอย่างกันะ แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นกิเลสต,ตัวเดียวกัน <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ติดโควิดแล้วเหร <c oughs> อ้นะมันมันเป็นกิเลสต,ตัวเดียวกันมันเป็นกิเลสต,ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่ามันก็รักษาจากตัวปัญญาหรือความเข้าใจเนี่ยตัวเดียวกันค่ะท,ท่านยติธรรมในมงคลส8ประการเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างในทีฆาดาการสูตรเนี่ยอธิบายให้คนฉลาดฟัง ก็ฟังนิดนึงเขา,เขาก็รู้เรื่องกันหมดแต่ทีนี้เราจะมาบอกวิธีอาจารย์มโวรีเอาเอามงคลสาสิแปดประการอธิบายให้คนโง่ฟังเลยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าคําว่าคนโง่ในพุทธศาสนาหรือคนพานคืออะไรคนพานคือคนที่ไม่ยอมรับใจไม่เปิดอ่ะกับสิ่งที่มันเป็นมงคลในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะใจมันไม่เปิดเอากุศลน่ะมันจะเอาแต่เห็นแก่ตัวคนพานเนี่ยจะเอาแต่กินเหล่ของตัวเองเป็นใหญ่อะ อะไรก็จะต้องเอาอะพูดอะไรก็จะเข้าแต่กิเลสของตัวเองอะคือไม่รับรู้ว่าโลกนี้เขาเป็นยังไงกันอะอันนี้คือคนผ่านแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกว่าเราเนี่ยต้องต้องรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหน mm. ก็ในเมื่อสติปัญญาของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิจารณาโดยแยบคายได้เราจะไปฝืนตัวเองอะพิจารณาอยากจะเป็นคนฉลาดอะ พิจารณาให้มันนิดเดียวก็พอและชั้นคนฉลาดเนี่ยมันก็ขาดทุนนะมันก็ไม่ได้ปัญญาขึ้นมา <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ตัวเองสอนกรรมฐานอยู่แล้วมีโยคยีมาปฏิบัติด,ด้วยเนี่ยแล้วบางคนบอกว่าอาจารย์เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยไปทำปฏิบัติที่อื่นเลยมาถึงก็เจอวิปัสสนาเลยเราบอกว่ารู้ไหมว่ามีบุญมาก ถ้าไม่มีบุญขนาดเนี้ยมันจะต้องหลงทางมันจะต้องไปไหนตอนไหนเยอะแยะไปหมดอย่างตัวเองเนี่ยหลงทางจนไม่รู้จะหลงยังไงกว่าจะมาถึงพิปัสนากรรมฐานกว่าจะมาเข้าใจธรรมะแบบเนี้ยไม่ใช่ว่ามีสติปัญญาเยอะโง่เลยแหละคือ <c oughs> อ่านทีข้านัขาไม่รู้เรื่องปัญญามันไม่เยอะขนาดนั้น ต้องอ่านอย่างมงคลศูตรเนี่ยแหละเหมือนกันรายละเอียดอะเพราะว่าตีความหมายอะมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆอ่านหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมคะสมัยก่อนสมมุติว่าอ่านไตรลักษณ์ของหลวงพ่อปัญญาหรือของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์อ่านปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อ่ะมันคา มันจะต้องหาหนังสือขยายอีกเกือบสิบเล่มยี่สิบเล่มเพื่อที่จะเข้าใจความหมายที่เราไม่เข้าใจอย่างเล่มเนี้ยพูดถึงเรื่องของอันิจังอย่างเงี้ยทุกขังอนัตตาแต่ในหนังสือเล่มนี้ไม่ยอมพูดรายละเอียดว่าไอ้คำว่าอันิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแปลว่าอะไรอันนี้สมมตินะคะก็ต้องไปคน้นอคำว่าอนิิจังทุกขังอนัตตาในความหมายโดยความเป็นสภาวะโดยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปค้นเล่มอื่น จนเคลียความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียบร้อยแล้วถึงจะกลับมาอ่านเล่นเล่มต้นตำรับได้ว่าเราจะไปต่ออยังไงสมัยก่อนเนี่ยในการศึกษาธรรมะไม่มี g o o g l e ค่ะอยากจะรู้อะไรเนี่ยต้องค้นเปิด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 ,ปดลำบากมากถึงได้บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนมีปัญญาเลยกว่าจะรู้เรื่องอะไรแต่ละเรื่องเนี่ย โยนิโสมนสิการในสมองอย่างเดียวไม่พอเลยนะคะต้องขยันบางทีเนี่ยอ่านกันจนเช้าอ่านกันจนสว่างคาตาเพราะว่ามันลงไม่ได้มันมันติดลมมันอยากจะศึกษาต่อมันกำลังเข้าใจอะ่ะถ้านอนไปนแล้วตื่นขึ้นมาเดี๋ยวต่อเรื่องไม่ได้ก็อ่านแต่เป็นคนมีสมาธิเยอะ้ท่านทำเ,เรื่องนี้เป็นคนที่มีสมาธิเยอะ ยังอ่านหนังสือบางทีเนี่ยสมาธิมันดิ่งๆเนี่ยมันพุ่งเป็นแสงเลยนะคือสมัยก่อนก็ไม่รู้ว่าเเองเป็นอะไรนึกว่าปฏิหารอะไรเกิดขึ้นมาแต่พอเรามาเป็นวิปัสนาจารย์เรามาสอนกรรมฐานเรามาปฏิบัติธรรมจนเกิดความเข้าใจเนี่ยพอย,ย้อนอดีตปุ๊บเนี่ยเห็นเส้นทางตัวเองเลยคนะ่ะอ่านหนังสือเนี่ยมันมีความตั้งใจมากอ่านแล้วจนจนมันพุ่งอ่ะเป็นแสงวืดมันเข้าไปในบรรยากาศอากาศเลยนะ เพราะว่าจิตใจมันไม่ได้ไปที่ไหนเลยมันจดจ่ออยู่กับหนังสือเพราะฉะนั้นเราที่มาดูมงคลสูตรกันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นคนโง่แต่เราเป็นคนที่มีความละเอียดความแยบคายในการพิจารณาน้อยเราจึงต้องสร้างมันขึ้นมาวันที่ตัวเองไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเห็นความโง่ของตัวเองเห็นความไม่รู้เรื่องของตัวเอง มันจึงใช้ความพยายามในการอ่านใช้ความพยายามในการศึกษาทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติมันไม่ได้ท้อว่าตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วแล้วหยุดนะแต่มันกลับเกิดความเพียรขึ้นมามากกว่าเดิมช่วงนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยไม่มีความหมายเลยจิตใจไม่ได้อยู่กับใครเลยคะ่ะอยู่แต่หลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้กับคำตอบที่ต้องการ อย่างเดียวเลยชีวิตสิบปีแรกเนี่ยของการศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องจนประวัติอะประวัติของคนที่เกี่ยวข้องกับเราอะไม่มีน้อยมากเลยที่พัวพันกันไปไหนทำอะไรไม่มีพอนึกถึงอายุช่วงนั้นมันนึกถึง,ถงตําราอย่างเดียวมันไม่มีใครมายุ่งกับเราเท่าไหร่เพราะใจเราเนี่ยไม่ได้ไปจดจ่อกับใครเลยไม่ได้ไปยุ่งกับใครไม่ได้ไปอะไรกับใครเลย มันหมกมุ่นอยู่กับธรรมะแต่ถามว่าหมกมุ่นหรือเปล่าก็หมกมุ่นมันก็ไม่ได้ว่าดีาสักทีเดียวอะ่ะมันก็กลายเป็นทิ้งบางส่วนไปแต่มันเหมือนกับถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างเนึ่งมันต้องทิ้งบางอย่างเพื่อบางอย่างแต่บางคนเนี่ยแม้ก็เท่าจะมากรรมฐานเนี่ยอาจารย์สอนกรรมฐานมีฟังอยู่ด้วยเข้ามาคุยอยู่สอนทางโทรศัพท์มือถือได้ไหม เราก็อื้มไอ้ใจที่มันสละมันคือพลังของการเรียนรู้ตราบใดที่เรายังยื้ออยู่ว่าต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยไอ้จิตที่มันให้ความสําคัญต่อการศึกษาธรรมะเนี่ยมันยังน้อยอยู่เมื่อจิตที่มันให้ความสําคัญต่อการศึกษาธรรมะมันน้อยอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยศึกษาธรรมะได้อย่างไม่เต็มที่แล้วก็ไม่เข้าใจแต่พอมันได้สละดูอย่างพระโพธิสัตว์ดิคะพระโพธิสัตว์เนี่ย พอได้สละพอได้สละเนี่ยปรากฏว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ได้สิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนที่ใจสิ่งนั้นเรียกว่าบาร,รมีสละสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งสละสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งสละสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งคนเราเกิดมาโลกนี้เนี่ยจะเอาทุกอย่างครอบครองเอาไว้แ้จะไม่ยอมสละเลยเนี่ยจ,นะนนจิตมันหน่วงจิตมันมันเป็นกังวลจิตที่เป็นกังวลคืออกุศล เราจึงหาความสุขกันไม่ได้เพราะเราไม่ยอมกลับมาดูที่ปรมัดคําว่าปรมัดเนี่ยเมื่อเราคุยกันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปรมัดเนี่ยมันดูแล้วม,มันเป็นวิชาการทางพุทธศาสนาเกินไปทีนี้เราตัดคําว่าปรมัดทิ้งไปเราต้องยืนอยู่บนความจริงของใจเริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมปรมัดคือความจริงของใจแล้วก็กายที่มันทำงานร่วมกันในขณะนั้นเนี่ย ใจของเราเนี่ยเป็นยังไงในขณะที่เราพูดอยู่ในขณะที่เราทำกิจกรรมอยู่ใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจริงหรือเปล่าหรือใจของเราเนี่ยมันอยู่กับอนาคตแล้วปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันที่เป็นกุศลหรือเปล่าหรืออนาคตที่เราอยู่เนี่ยเป็นอนาคตที่เป็นกุศลหรือเปล่าคือพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของความประมาทว่ากิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ย อย่าประมาทนะคะเพราะว่าถ้าเราประมาทปุ๊บเนี่ยโอกาสของการเติบโตของกิเลสเนี่ยมันมีมันโตขึ้นแล้วเหมือนกับไฟอะ่ะไฟกองเล็กๆบอกเอ้ยไฟกองนิดหนึงไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปดับมันแต่สักพักหนึ่งเนี่ยลมมันพัดมาทีเดียวไฟมันกองใหญ่มันไหม้ป่าไหม้บ้านทำอะไรไม่ได้ละหลายคนที่ปล่อยให้กิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยความโลภ กิเลสตัณหาความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอ้ยมันนิดๆน่อยๆไม่เป็นไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันมันเติบโตขึ้นมาในหัวใจของเราเนี่ยตอนที่จะเอามันลงเนี่ยถ้าตายเลยนะบางคนเนี่ยปล่อยใจปล่อยปล่อยกายปล่อยอะไรหลายๆอย่างเต็มที่เลยทิ้งสิ่งดีๆไปหมดเลยปล่อยกายปล่อยใจเนี่ยไปกับเรื่องนี้มากพอตอนจะเอาออกจากใจเนี่ยโอ้โหมันยากเหลือเกิน เพราะว่าเราระมาทกิเลสเล็กๆน้อยๆให้มันเติบโตนั่นเองค่ะท่ญญานยติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ากิเลสเล็กๆ,ๆน้อยๆเองเนี่ยมันจะต้องมีความระมัดระวังตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้เราจเจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฐานสี่คือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามีเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งนะคะไม่ทันนะคะเหมือนกับพอไฟจะไหม้ปุ๊บก็ค่อยวิ่งไปหาน้ำว่าน้ำอยู่ที่ไหนอะ ต่การมีสติตลอดเวลาคือมันเหมือนกับพร้อมที่จะดับไฟอะ่ะมันมีเครื่องดับไฟเอาไว้รอบทุกจุดแล้วในบ้านไฟไหม้ตรงไหนสามารถดับได้ตรงนั้นนี่คือคนที่มีสติแต่ถ้าเกิดคนที่มีสติก็เหมือนกับแบบว่าที่ดับไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอไฟมาขึ้นมาก็จะมาวิ่งหาแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็ยังหาไม่เจอเลยเหมือนกับคนที่มีความทุกข์แล้วหาทางไปไม่ได้อะ่ะแล้วก็ไปวิ่งหาคนช่วยคนนี้ช่วยก็คล้ายๆกับคนที่ไฟไหม้แล้ววิ่งหาแหล่งน้ํานั่นเอง นะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยมงคล38 <c oughs> นะคะก็พูดเรื่ทั่วไปให้มันเกิดประโยชน์วันที่6ถึงวันที่ที่10วัดภูดจวงเนี่ยก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการนำชีวิตการนำธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันซึ่งรายละเอียดของการบรรยายเนี่ยในเวลา10โมงถึง11โมงเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายรอบหนึ่งแล้วก็ในช่วง รายการทำมววรีเนี่ยก็เหมือนเดิมจัดรายการเหมือนเดิมนะคะท่านตีธทรเพราะว่าต้องการให้กิจกรรมในวัดเนี่ยเป็นปกติไม่ไปปรับเพราะว่าโยมเนี่ยข้างนอกก็ไม่ได้เข้ามาพอเราไม่ได้เชิญชวนโยมเข้ามาแต่เราเชิญชวนปฏิบัติธรรมออนไลน์10บเออ่ายโมงถึงบ่ายสาสองชั่วโมงเราก็จะฟังทมแล้วก็นำำาธรรมะเนี่ยที่ฟังเนี่ยมาประยุกต์ใช้เราจะปฏิบัติร่วมกันจะทํำยังไงอะไรยังไงมาปฏิบัติร่วมกันท่านติธรรมก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละ นั่งอยู่ดีๆห้องพระดีๆนะแล้วก็โทรศัพท์วางแล้วเราก็ฟังไปพอเราทำปุ๊บแล้ก็เลยเริ่มปฏิบัติด้วยกันจนหมดบ่ายสาแล้วตอนกลางคืนทางวัดเนี่ยก็จะมีการทําวัดเช้าเย็นแต่ไม่ได้ถ่ายทอดถ้าจะทําอยู่ที่บ้านเนี่ยปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะก็6กโมงเย็นนั่งสมาธิทุ่มหนึ่งถึง2องทุ่มทำวัดและสามทุ่มเออสองสองทุ่ถึงสามทุ่มมาฟังทมทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ดีไหม เพื่อเป็นพุทธบูชาอยู่ที่บ้านส่วนตอนเช้าตีสี่ถึงตีห้านั่งสมาธิตีห้าถึงถึงหกโมงทำวัดหรือท่านจะทำเช้าเช้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเอาช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยหกโมงนั่งสมาธิเลยเราจะนั่งพร้อมกันปฏิบททัติทาออนไลน์ด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มทาวัดเย็นแล้วก็สองทุ่มถึงสามทุ่มฟังธรรมบัญญายจากท่านพระอาจารย์มหาลัมพนันุญญามโน วันที่6ถึงวันที่10นะคะวิปัสนากรรมฐานฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตจริงออใ,ในระบบออนไลน์ปฏิบัติธรรมออนไลน์ด้วยกันให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิค่ะ,ท,ะทั้งปฏิธรรมวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับช่วงของรายการธรรมวรีนะคะก็คิดว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์ไปบ้างในการให้กำลังใจกันอย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่าให้ใจเศร้าหมอง สถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นเพียงวิบากแต่ผู้ที่มีปัญญาตามหลักคำสองพุทธเจ้าเนี่ยก็จะใช้วิบากไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีเนี่ยสร้างปัญญาขึ้นมาได้แต่คนที่ขาดความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยก็จะจมไปในวิบากที่เป็นอยู่และสุดท้ายแล้วมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้พ่าญยติธรรมรักตัวเองไหมถ้ารักตัวเองเนี่ย เราก็ต้องทําให้ใจของเราเป็นสุขถูข randomized randomized กไหมคะยังบางคนมีเงินยนงไม่สบายใจนั่งรถไปเที province, ่ยวต่างประเทศนั่งเรือนั่งเครื่องไปเที่ยวต่างประเทศก็เพราะอะไรอ่ะเขาใช้เงินอ่ะซื้อให้ใจมีความสุขแต่เขาก็ซื้อไม่ได้แต่เรามีธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินเลยเราสามารถที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราทำแบบถูกวิธีค่ะจะได้ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวรี ขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านมะครูจริยสาสรธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการทรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ